สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับครัวเที่ยวทำใจก็กำลังจะทำเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดนะฮะวัตถุดิบในการทำก๋วยเตี๋ยวหลอดจะมีหมูสับนะครับใช้เท้านะครับให้เราซอยให้ละเอียดแบบนี้นะฮะต้นหอมครับกระเทียมสับละเอียดครับน้ำตาลทรายนะฮะมีกุ้งแห้งนะครับพอดีเมื่อเช้านี้คุณแม่บ้านเขาลืมซื้อกุ้งแห้งมานะครับกุ้งแห้งก็เหลือแค่นี้นะฮะก็เอามาแช่น้ำนะครับเราก็จะผสมกุ้งแห้งฝอยเพิ่มเข้าไปนะฮะเต้าหู้นะครับเต้าหู้ขาวแบบแข็งนะฮะแครอทครับกะหล่ำปีนะครับซอยแบบนี้นะฮะถั่วงอกครับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะนำมาหั่นขนาดพอดีเพื่อจะนำมาห่อนะครับถั่วลิสงครับพริกไทยนะฮะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับขั้นตอนการทำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแครอทนะฮะกะหล่ำปีกับถั่วงอกเนี่ยไปลวกก่อนนะฮะแครอทครับได้ที่แล้วครับตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำนะฮะต่อไปก็กะหล่ำปีนะฮะได้แล้วครับตักขึ้นมาไว้ต่อไปก็ถั่วงอกนะนะครับเสร็จจากลวกพวกผักต่างๆนะครับขั้นตอนถัดไปก็เราจะมาผัดในส่วนของไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกันนะครับขั้นตอนการผัดไส้นะครับก็ใส่น้ำมันหมูลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะฮะเคี่ยวให้หอมนะครับหลังจากกระเทียมหอมนะครับเราก็ตามด้วยหมูสับนะฮะเดี๋ยวเราจะผัดหมูสับให้น้ำเขาแห้งเล็กน้อยนะฮะหลังจากที่หมูเราผัดจนน้ำแห้งแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยเช็คโป้นะครับกุ้งแห้งนะฮะแล้วก็ผัดเขาให้เข้ากันก่อนนะครับกุ้งแห้งถ้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับคือคุณแม่บ้านก็ลืมซื้อมาแค่นั้นเองก็เลยใช้กุ้งแห้งฝอยนะฮะมาใส่เพิ่มนะครับผัดให้แห้งครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเต้าหู้นะครับเราจะปรุงรสนั้นนะครับด้วยซีอิ๊วดำหวานนะฮะหลังจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็พริกไทยนะฮะ
น้ำตาลทรายครับพริกไทยนะฮะผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะชิมรสชาตินะครับว่าโอเคไหมหลังจากปรุงรสได้ที่นะครับก็ตามด้วยต้นหอมซอยนะฮะแล้วก็ผัดให้เข้ากันก็เสร็จแล้วครับใส่ก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราครับนี่ก็เป็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดที่เราผัดเสร็จแล้วนะครับผักนะฮะที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ถั่วลิสงครับเดี๋ยวครัวที่ลำใจจะใช้เป็นผ่าตามขวางนะครับหั่นครึ่งนะฮะเราจะห่อให้ใหญ่นิดนึงเต็มปากเต็มคำนะครับนี่ได้นะครับที่การห่อนะครับเราก็เอาแผ่นก๋วยเตี๋ยวนะครับวางแผ่นะฮะเสร็จแล้วก็รองด้วยผักนะครับหลังจากนั้นก็ตักเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราใส่ลงไปนะฮะแล้วก็โรยด้วยถั่วเล็กน้อยนะครับถั่วนี้ก็คั่วมาแล้วนะฮะฉะนั้นก็พับแผ่นก๋วยเตี๋ยวของเราเข้านะฮะจัดไส้ให้ดีฉะนั้นก็ปิดหัวปิดท้ายนะครับแล้วก็พับนะครับนี่ภาพแบบนี้นะฮะนี่ครับเราก็ได้แล้วฮะเตี๋ยวหลอดของเรานะครับหลังจากเราห่อก๋วยเตี๋ยวหลอดเสร็จนะครับเราก็นำใบตองนะฮะมารองในรังถึงของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งนะฮะโดยรอให้น้ำเดือดก่อนใช้เวลาไม่นานนะครับเราจะนึ่งให้แป้งเขาใส่นิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับเราก็เตี๋ยวหลอดของเราลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝานึ่งไว้นะฮะสักพักนะครับหลังจากนึ่งไปสักพักนะครับเราก็ดูแผ่นก๋วยเตี๋ยวนะฮะถ้าเขาใส่ขึ้นมาแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันต่อนะฮะในส่วนของน้ำจิ้มนะครับวันนี้จะใช้เป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มอาจารย์นะครับก็จะมีพริกนะครับให้เราหั่นเป็นแว่นอย่างนี้นะฮะมีหอมแดงครับมีน้ำตาลทรายนะฮะมีน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเกลือไปละลายในกระทะก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นแล้วก็จะนำพริกกับหอมแดงใส่ลงไปนะฮะวิธีการทำน้ำจิ้มก็ให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเจือจางเล็กน้อยนะฮะถ้าใครชอบเข้มข้นก็น้ำส้มสายชูกับน้ำตาลลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับสูตรเขาก็น้ำตาลทรายสองช้อนครึ่งน้ำส้มสายชูก็สองช้อนครึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็จะตัดด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตัดเกลือนะฮะแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะครับให้เขาเข้มข้นนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะคนให้น้ำตาลก็ละลายแล้วนะครับแล้วก็จะให้เขางวดนิดนึงน้ำจิ้มนะฮะแล้วก็จะชิมรสชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวหลอดกับน้ำจิ้มดูนะครับว่าหน้าตาจะน่ารับประทานหรือไม่นะฮะครับนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับพร้อมน้ำจิ้มฝีมือครัวที่น้ำใจนะครับเอามาทำทานกันดูนะครับวิธีการทำไม่ยากเลยนะฮะคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่น้ำใจ.comด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ